เพื่อนๆเคยใช้ Wi-Fi ฟรีตามที่สาธารณะบ้างไหมครับเช่นในออฟฟิศในห้างในโรงแรมหอพักหรือว่าสถานที่ที่เขาปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ให้เราใช้ฟรีๆนะครับช่วงนี้เห็นเพื่อนๆกำลังออกมาตั้งหน้าตั้งตามุ่งสร้างรายได้จากการทำคลิปสั้นกันเยอะเลยนะครับแต่หลายคนมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงโพสต์นั้นๆหรือว่าที่เราเรียกกันว่าค่าการมองเห็นนั่นเองนะครับวันนี้อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆแบบนี้นะครับแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะครับเขาก็จะมีระบบ AI คอยตรวจสอบการใช้งานของเรานะครับเขาตรวจสอบการใช้งานของเราจากรหัสที่อยู่ของสัญญาณ Wi-Fi นั้นๆ นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า IP address นั่นเองนะครับแล้วมันมีผลอย่างไรกับเราเวลาเราใช้ Wi-Fi สาธารณะที่มี IP เดียวกันกับผู้ใช้งานคนอื่นๆจำนวนมากนะครับอาจจะมีใครบางคนนะครับที่เคยละเมิดกฎชุมชนหรือว่าเคยโดนบล็อกโดนแบนบัญชีโดนปิดบัญชีมันก็จะทำให้เราในเสี่ยงโดนไปด้วยนะครับเพราะ AI เขาจะมองว่าเราเป็นพวกเดียวกันนั่นเองนะครับโดยเฉพาะ Wi-Fi ที่เคยยิงแอดโฆษณาพวกสายอาหารเสริมโดนกันเยอะมากนะครับใครที่เคยทำด้านนี้ก็จะรู้นะครับเขาอาจจะบล็อกหรือว่าปิดกั้นการมองเห็นโพสต์ของเราที่เราตั้งใจทำมาหากินอีกด้วยนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเจอปัญหาแบบนี้ลองเปลี่ยนไปใช้สัญญาณในโทรศัพท์ของเรานะครับหรือว่าสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านเราแทนนะครับลองไปทำกันดูนะครับได้ผลยังไงเอามาแชร์กันความรู้ดีๆที่นี่ก็มีนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปแนวนี้มาฝากทุกคนอีกในตอนต่อไปขอบคุณครับ